ัสดีครับผมวันนี้ผมขอมาไม่เดือดนะครับเพราะเขาบอกว่าพวกเราจงใจเขาบอกว่าพวกเราจงใจใช้คำหยาบล้มล้างสถาบันถ้าเช่นนั้นวันนี้ผมจะมาอย่างนอบน้อมและสุภาพเพราะประเทศนี้บอกว่าความสุภาพคือการหมอบกราบไม่ใช่การเคารพคนเห็นต่างครับถ้าเช่นนั้นวันนี้ถ้าเขากล่าวหาว่าเราใช้คำหยาบล้มล้างสถาบันถ้าอย่างนั้นผมขอใส่เสื้อเข้าไปในกางเกงเพื่อบอกว่าวันนี้เรามาเพื่อปฏิรูปเรามาอย่างสุภาพถ้าบอกว่าคำหยาบคือการล้มล้างงั้นวันนี้ผมจะพูดสุภาพให้ครับวันนี้ก่อนที่ผมจะพูดอะไรผมขอฝากบอกไปถึงสื่อเลยว่ากรุณานำเสนอข้อมูลด้วยข้อเท็จจริงและฝากไปถึงสำนักข่าวหนึ่งหน่อยว่าอย่าปิดเบือนความจริงและพูดง่ายๆว่าผมไม่ให้ค่าสื่อแบบนี้สื่อที่โหนแลมโบอีสานสื่อที่โหนพุทธอิสระสื่อแบบนี้เป็นสื่อน้ำเน่าเดือดอีกแล้วเนี่ยเปล่านะเปล่านะสื่อนี้ยังโหนลุงกำนันอีกโคตรเหี้ยเลยอุ้ยคำหยาบเนี่ยเผลออยู่เรื่อยเลยใช้คำหยาบตลอดเลยเดี๋ยวเขาว่าเราล้มล้างเดี๋ยวเราต้องพูดสุภาพนิดนึงไม่ได้ไม่ได้แล้วก็วันนี้น่าจะเป็นคดีที่3ที่ผมโดนที่ลาดประสงค์ผมเห็นน้องปูนเขาขายของแล้วผมขออนุญาตขายของบ้างเพราะว่าการเคลื่อนไหวก็จำเป็นต้องใช้ทุนทรัพย์ขอขาย2อย่างครับอันนี้นะครับผมขายแมสอยู่นะครับหลังพูดเสร็จมาซื้อได้นะครับช่วยอุดหนุนกันหน่อยนะครับอันที่2นะครับเสื้อนี้นะครับท่านเกิดในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับก็เป็นการสะท้อนความจริงนะครับสามารถซื้อได้ที่บูธของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับโอเคครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดง่ายๆอยู่2อย่างครับผมจะมาแย้งว่าคำตัดสินของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตยและไม่มีความชอบธรรมใดๆทั้งสิ้นครับจะให้ทุกคนท่องตามง่ายๆมีหลักๆอยู่2เหตุผลที่ทำไมคำตัดสินของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่ชอบธรรมนะครับข้อที่1ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีที่มาที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนที่มาที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญยึดโยงคือคณะรัฐประหารครับข้อที่2คำตัดสินของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญถ้าพูดในภาษาบ้านๆพูดได้เข้าใจง่ายๆก็คือตรรกะพิการครับข้อแรกที่ผมจะพูดก็คือที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกคนทราบไหมครับว่ามีถึง7คนที่มาจากคณะรัฐประหาร5คนแรกมาจากคสช.ที่เลือกมาผ่านสนช.อีก2คนมาจากสว.ลากตั้งนี่แหละครับที่มาไม่มีความยึดโยงกับประชาชนถึงตัดสินยึดโยงกับคณะรัฐประหารสิ่งที่พวกท่านทำไม่เคยปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนสิ่งที่พวกท่านต้องทำคือการประหารคณะรัฐประหารแต่สิ่งที่พวกท่านทำอยู่ทุกวันนี้คือการประหารสิทธิเสรีภาพของประชาชนไทยสิ่งที่ศาลไทยทำมาตลอดตั้งแต่
ฎีกาที่2496คือการรับรองคณะรัฐประหารและหลังจากนั้นมาทุกครั้งที่รัฐประหารศาลไม่เคยปฏิเสธคณะรัฐประหารและรองรับทุกครั้งเห็นได้ว่าศาลไม่เคยเป็นกลางแต่เป็นพวกคณะรัฐประหารเป็นพวกทหารและไม่มีความยึดโยงกับประชาชนเลยสิ่งนี้นะครับคือสิ่งที่ต้องปฏิรูปท่านต้องเลิกเป็นขี้ข้าเผด็จการและรับใช้ประชาชนสักทีสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญทำมาตลอดคือการเป็นศัตรูกับประชาชนตั้งแต่การยุบพรรคไทยรักไทยยุบไทยรักษาชาติยุบอนาคตใหม่ทั้งหมดนี้ท่านทำเพื่อตัดศัตรูทางการเมืองแต่สิ่งที่ท่านทำอยู่มันคือการเป็นศัตรูกับประชาชนผมขอย้ำว่าคณะเดียวที่สามารถล้มล้างการปกครองได้ไม่ใช่คณะราษฎร2564แต่คือคณะรัฐประหารที่พวกท่านให้ความชอบธรรมเสมอมาอีกเรื่องหนึ่งที่มาไม่มีความยึดโยงกับประชาชนและคุณสมบัติยังห่วยแตกด้วยผมมี3คนที่ผมรู้ข้อมูลมาแล้วผมจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง3คนมีแต่ที่เฮียทั้งนั้นเลยคนแรกเป็นอาจารย์อยู่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นอาจารย์พิเศษตุลาการคนนี้เป็นคนเหยียดเพศเป็นคนเหยียดผู้มีความหลากหลายทางเพศและยังเป็นคนเล่นมุกข่มขืนในห้องนี่หรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนี่ถูกใจแม่ครับนี่หรือคนที่จะตัดสินอนาคตการเมืองไทยเป็นคนเหยียดเพศแล้วเราจะรักษารัฐธรรมนูญได้ยังไงคนที่สองเพิ่งมีข่าวล่าสุดมาบอกว่าตอนก่อนจะมาเป็นศาลรัฐธรรมนูญไม่นานเทนักศึกษาที่กำลังจะเข้าเรียนที่เขากำลังจะจบปี4นี่หรือคนที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญรับผิดชอบหน้าที่การสอนของตัวเองยังทำไม่ได้เลยคนสุดท้ายทุกท่านได้ดูไหมครับในสภาที่พรรคก้าวไกลได้อภิปรายคนนี้ล่าสุดเพิ่งเปิดเผยว่าวุฒิการศึกษาที่เขาจบมาในปริญญาเอกคือมหาวิทยาลัยห้องแถวที่แม่งปิดไปแล้วนี่หรือครับคนที่มีอำนาจในสังคมไทยนี่หรือครับคนที่จะหน้าด้านมาตัดสินยุบพรรคนู่นยุบพรรคนี้ตัดสิทธิ์ทางการเมืองต่างๆนี่หรือครับคนที่มีอำนาจมากมายขนาดนี้แต่เป็นคนเหยียดเพศเพื่อให้จบเร็วที่สุดวันนี้ผมจะพูดไม่ยาววันนี้ผมจะมาแย้งคำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญข้อแรกนะครับคือศาลรัฐธรรมนูญบิดเบือนความจริงในคำตัดสินของรัฐธรรมนูญบอกว่าเราบิดเบือนความจริงแล้วไหนล่ะที่เราบิดเบือนเราพูดความจริงมาตลอดถ้าไม่จริงทำไมไม่แย้งเราจับเราเข้าคุกทำไมข้อที่สองบอกเราไม่ฟังความคิดเห็นใครกันแน่ไม่ฟังความคิดเห็นก็คนที่แต่งตั้งท่านมาประยุทธ์จันทร์โอชามันปิดคอมเมนต์ใน Facebook ใครบอกเราไม่ฟังความคิดเห็นเราฟังตลอดเลยตะลิ่มจะมานี่ก็มาใครจะมาเถียงก็มาเราไม่ปฏิเสธหรือถ้าตะลิ่มอยากขึ้นเวทีมาเลยกูจะฟังโทษนะแต่ถ้าฟังก็คงมีแต่รักในหลวงรักในหลวงซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณขอเป็น
ูดเลยว่าถ้าสลิมมาพูดผมก็ฟังทุกวันนี้ผมดูท็อปนิวผมดูไทยท็อปทีวีผมดูหมดเลยนี่แหละครับบอกว่าไม่ฟังความคิดเห็นบ้าอะไรจะมาก็มาแต่มึงอ่ะเอาแต่ฟ้องกูเข้าคุกข้อที่2ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านสอบตกประวัติศาสตร์ใช่ไหมถ้าท่านอยากรู้ประวัติศาสตร์มากกว่านี้ท่านสามารถลงเรียนวิชา TU111ได้นี่เป็นพื้นฐานประวัติศาสตร์ท่านสามารถลงได้เพราะคำตัดสินท่านเหมือนคนที่ไม่รู้ประวัติศาสตร์รู้เหมือนเด็กประถมและไอ้สิ่งที่เด็กประถมเขารู้ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ริดเบือนไม่เคยมีอ้างอิงทางวิชาการใดๆเลยประเด็นแรกท่านบอกว่ากษัตริย์มีอำนาจมาตลอดตั้งแต่สุโขทัยอยุธยามาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันผมแย้งสั้นๆเลยว่าถ้าท่านจะบอกว่ากษัตริย์มีอำนาจมาตลอดในสมัยสุโขทัยเขาไม่นับว่ากษัตริย์ไทยเขากษัตริย์สุโขทัยไม่ใช่กษัตริย์สยามที่สามารถปกครองดินแดนทั้งหมดทั่วสยามได้ผมเป็นคนอีสานกษัตริย์สุโขทัยก็ไม่ได้มีอำนาจปกครองในดินแดนอีสานกษัตริย์สุโขทัยก็ไม่ได้มีอำนาจในการปกครองดินแดนภาคใต้อย่างนี้จะเรียกได้อย่างไรว่ากษัตริย์มีอำนาจปกครองมาตลอดท่านน่ะอ่านหนังสือประวัติศาสตร์บ้างการศาลรัฐธรรมนูญมีความเชี่ยวชาญทางด้านรัฐศาสตร์ประวัติศาสตร์ขั้นพื้นฐานที่หนังสือท่านเขียนมาเองท่านยังไม่สามารถตัดสินได้เลยข้อที่2ในคำตัดสินท่านบอกว่าหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศไทยได้เปลี่ยนรูปแบบการปกครองเป็นที่ใช้ชื่อว่าประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสิ่งที่ท่านพูดนั้นมันไม่ถูกต้องและเป็นการบิดเบือนประวัติศาสตร์เพราะว่าหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองเราใช้ระบอบที่ชื่อว่าราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญท่านสามารถอ่านหนังสือของนิธิเขียวศรีวงศ์ได้เขาก็เขียนไว้ว่าตอนนั้นหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเราไม่ต้องการใช้คำว่าประชาธิปไตยเพราะมันอาจจะดูเหมือนประชาธิปไตยแบบจีนซึ่งเป็นสาธารณรัฐท่านบิดเบือนประวัติศาสตร์แบบนี้ท่านหาหนังสืออ่านบ้างจะให้คนเขาปรามาสได้ว่าท่านอ่านแต่ใบคำสั่งจากผู้มีอำนาจแล้วไม่อ่านหนังสือประวัติศาสตร์เลยผมเหลืออีก2ข้อครับแล้วผมจะรีบจบท่านอ้างหลักการพาราดอนภาพแบบบิดเบือนอีกข้อหนึ่งสลิ่มชอบอ้างบอกว่ามีเสรีภาพมีเสมอภาคแต่ไม่มีพาราดอนภาพพาราดอนเหี้ยอะไรกูโดนกดหัวอยู่พาราดอนภาพที่อ้างว่าสามัคคีจะให้คนสามัคคีกันได้อย่างไรในเมื่อกูมี112กูโดนปิดปากอยู่ถ้าให้สิทธิ์เท่าเทียมเป็นประชาธิปไตยกูก็สามัคคีได้และคำว่าพาราดอนภาพไม่ใช่คำว่าสามัคคีแต่พาราดอนภาพคือการเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ที่มีความแตกต่างหลากหลายเพื่อเพิ่มความเท่าเทียมของมนุษย์ไม่ใช่สามัคคีแบบป้อมๆไม่ใช่สามัคคีใต้รูปพระบารมีข้อสุดท้ายท่านคิดจนเกิดเหตุการณ์มากเกินไปท่านไม่มีความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลถ้าพูดในภาษาบ้านๆเขาต้องบอกว่าท่านตรรกะพิการที่ท่านจะบอกว่าการยกเลิกมาตรา6และยกเลิกมาตรา112จะนำไปสู่การล้มล้างผมถามสั้นๆ
ญี่ปุ่นอังกฤษเดนมาร์กสวีเดนมันคือที่อะไรครับท่านถ้าคำวิจารณ์เป็นการดูหมิ่นเป็นการหมิ่นประมาทงั้นคำสรรเสริญก็เป็นแค่คำโกหกสถาบันกษัตริย์ต้องยึดโยงกับประชาชนต้องพูดถึงได้ต้องวิจารณ์ได้ท่านไม่ได้มีที่มาจากประชาชนท่านมาจากการสืบสายเลือดท่านอาจจะเก่งหรือไม่เก่งก็ได้ดังนั้นท่านไม่ควรมีบทบาททางการเมืองท่านควรอยู่สูงสูงของท่านไปเป็นเพียงสัญลักษณ์ของรัฐไม่ใช่มาทำให้ประชาชนต้องมีภาควิจารณ์แบบนี้สุดท้ายนี้ผมขอฝากไปถึงผู้มีอำนาจทุกฝ่ายแม้ท่านจะคุ้นชินกับ3ปประยุทธ์ประวิตรไอ้ป๊อกทุกที่แต่งตั้งท่านมาแต่วันนี้ผมมีแค่2ปให้ท่านเลือก1คือประยุทธ์2คือประชาชนผมถามท่านสั้นๆว่าท่านจะเลือกป1หรือป2ท่านคือขี้ข้าเผด็จการถ้าท่านเลือกป.2 ท่านคือพวกเดียวกับประชาชนถ้าการที่จะบอกว่าสิ่งที่ผมพูดมันไม่ใช่ความจริงผมขอท้าเลยนักวิชาการฝ่ายสลิมทั้งด็อกเตอร์นิวทั้งด็อกเตอร์อานนท์และอัธวิทย์มาดีเบตกับกูกล้าสุดท้ายจริงๆแล้วขอให้ทุกคนชู3นิ้วขึ้นมาแล้วพูดพร้อมกันว่าพาราดอนภาพภายใต้ร่วมพระบารมีคือพาราดอนภาพที่จอมปลอมคือพาราดอนภาพที่จอมปลอมพาราดอนภาพใต้ร่มพระบารมีคือพาราดอนภาพที่จอมปลอมขอบคุณครับขอเสียงตัวมือให้กับน้องบิ๊กจากแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมครั้งนึงครับเป็นยังไงบ้างครับพี่น้องครับสู้อยู่ไหมครับสู้ไม่สู้